วัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรงแรมสยามธนานะครับในแถวๆด่านนอกนะครับสงขลาซึ่งเราจะมาพักที่นี่1คืนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามไปมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโรงแรมกันนะครับโรงแรมหาไม่ยากเลยเพราะอยู่ติดกับด่านเดินไปประมาณสัก 10-15 นาทีก็ถึงด่านแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะออกกันแต่เช้าเพราะว่าถ้าเราออกสายเนี่ยอาจจะติดคนเยอะเพราะว่ารถก็เยอะคนก็เยอะที่จะเป็นคนมาเลเซียเข้ามาและคนไทยออกไปก็เยอะบางทีมีทัวร์อาจจะติดทัวร์หรืออะไรอย่างนี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยออกช่วงเช้าๆดีกว่าดังนั้นเนี่ยผมเลยมานอนพักที่นี่ก่อน1คืนนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวโรงแรมสยามธนากันนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นเหมือนกับคอฟฟี่ช็อปนะครับจะเป็นคอฟฟี่ช็อปด้านหน้าเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเพราะว่าเราจองมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะสะดวกหน่อยผมจะพยายามจะไม่ walk in โรงแรมนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีเทศกาลหรืออะไรเงี้ยโรงแรมเต็มเนี่ยเดี๋ยวจะยุ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่มีที่พักดังนั้นเนี่ยจองมาก่อนดีกว่าเพราะบางทีจองมาก่อนยังโดนแคนเซิลก็มีนะดังนั้นเนี่ยแนะนำว่าจองก่อนดีกว่าบุ๊กไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเนี่ยครับจะเป็นภาพบรรยากาศภายในล็อบบี้นะคนจะเยอะนิดนึงพอดีทัวร์ลงคือพอดีรถทัวร์ลงนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นประชาสัมพันธ์นะเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินก่อนแต่เดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ทางด้านนี้กันนะครับอันนี้ก็จะมีนวดฝ่าเท้านะเผื่อท่านใดเดินแล้วเมื่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีที่นวดฝ่าเท้ากันนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าท่านใดที่มาเจอเพื่อนก็นั่งรอตรงนี้กันก็ได้นะครับนี่อันนี้มี Wi-Fi ฟรีนะครับโดยปกติเดี๋ยวนี้โรงแรมมี Wi-Fi ฟรีกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ห่วงแต่เพียงแค่ว่าจะเร็วหรือช้าอันนี้อีกเรื่องห้องพักเนี่ยถามว่าแพงไหมอ่ะดูเอาก็ได้ครับปึ๊บอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์เขานะ499นะครับถ้าเป็นลิงกิตมาเลเซียก็อยู่ประมาณ67ลิงกิตวันนี้ลิงกิตอยู่ที่7บาท50อ่ะตีประมาณ7บาท50 7บาท80ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเผื่อท่านใดสนใจจะมาพักนะครับก็ลองดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะรีวิวห้องข้างบนกันให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คอินแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามารีวิวห้องกันนะครับสำหรับสยามธนาเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับจากประตูห้องน้ำอันนี้จะเป็นโซนปกติเลยเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีอ่างอาบน้ำให้มีผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็มีอ่างล้างมือแล้วก็จะมีพวกสบงสบู่นะครับยาสระผมให้พวกนี้อันนี้ก็ปกติเนาะที่อาบน้ำจะแยกเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับซึ่งโอ้เป็นฝักบัวด้านบนเลยก็ดีไปอีกแบบนะครับเพราะว่าโดยปกติไม่ค่อยเจอเหมือนกันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โดยที่แบบว่าเป็นฝักบัวข้างบนปกติจะเป็นแบบชาวเวอร์ที่แบบเป็นสายอะเนาะอันนี้ก็แปลกดีแต่สิ่งที่ผมอยากให้โรงแรมหลายๆโรงแรมอะช่วยทำแต่ตรงนี้โรงแรมนี้ดีนะที่เขาติดเป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มสะท้อนเลยดีมันเปิดได้นะครับบางโรงแรมเขาเป็นกระจกใสบางครั้งเนี่ยเรามาพักเนี่ยบางทีเรามากับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็อาบแล้วมันก็กังวลนะมันก็อาบแล้วมันก็กังวลนะครับว่ามันก็เยื่อๆอ่ะแล้วก็พูดกันตรงๆนะครับแต่นี่เขาทำดีนะครับที่ปิดเป็นฟิล์มสะท้อนแสงฟิล์มประหลอดทำให้มองไม่เห็นนะครับทางข้างนอกข้างในเนาะต่อมาก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะก็จะมีตู้เซฟอย่างเงี้ยปกตินะครับเป็นปกติเลยต่อมาก็จะเป็นเตียงนอนนะต่อมาจะเป็นเตียงนอนนะเมื่อกี้ผมลืมเปิดไฟฮะผมเปิดไฟให้นะครับเตียงนอนก็จะเป็นเตียงเดียวนะครับแบบนี้นะ
ตรงนี้ก็จะมีทีวีนะครับกระดาษทิชชู่มีน้ำให้มีตู้เย็นให้นะครับเนี่ยครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับโต๊ะเล็กๆเอาไว้ทำงานนะครับเผื่อท่านใดที่เป็นนักธุรกิจหรืออะไรเงี้ยจะทำงานก็ทำได้นะตรงนี้นะครับก็จะมีปลั๊กสามตาให้น้อยมากที่ผมจะเจอนะโรงแรมไหนที่ให้ปลั๊กสามตาแบบนี้คือเขาใส่ใจมากเลยอะคือปลั๊กสามตาแบบนี้เฮ้ยดีมากนะถ้าโรงแรมไหนในประเทศไหนจะทำแบบนี้ผมอยากให้ทำมากๆเลยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เราพกอุปกรณ์สื่อสารที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากทั้งมือถือทั้งกล้องทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยปลั๊กอันเดียวบางทีมันไม่พอนะครับมันไม่พอถ้ามีแบบนี้ผมยินดีมากเลยชอบมากนี่คือเตียงนะครับที่เราจะพักกันคืนนี้แต่เรามีระเบียงด้วยเดี๋ยวเราไปดูระเบียงกันนะครับของด่านนอกของด่านนอกเนี่ยนะครับที่สยามธาราที่อยู่ที่ด่านนอกเนี่ยคือห้องพักเนี่ยจะอยู่แบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าใครจะปีนเข้ามาเพราะว่ามันห่างมากเลยห่างประมาณเมตร50เลยจะปีนก็ค่อนข้างยากมากต้องใช้ความพยายามสูงนะครับอันนี้ผมอยู่ชั้น5นะครับอันนี้คือจะเป็นวิวนะครับรถเนี่ยจะจอดตรงนี้ได้หมดเลยนะครับจะจอดได้หมดแล้วก็ถ้าทางซ้ายอ่ะทางซ้ายเข้าไปทางนี้เนี่ยจะเป็นตลาดนะครับตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดกลางคืนประมาณสัก 5-6 โมงเย็นเนี่ยค่อยไปเดินก็ได้ครับเพราะว่าตอนช่วงนี้ที่ผมมาเนี่ยเขากำลังตั้งร้านกันอยู่นะครับยังไม่ต้องรีบดังนั้นเนี่ยเรื่องของกินหายห่วงนะครับเซเว่นมีจุดที่แลกเงินมีนะครับแล้วก็ร้านขายยามีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับของกินมีดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินสบายมากนะครับตรงนี้สำหรับโรงแรมสยามธนานะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยเผื่อท่านใดสนใจจะมาพักก็แนะนำนะแต่ฟ้าครึมๆแหละจะตกไหมเนี่ยขออย่าตกเลยเพราะว่าผมจะเดินตลาดตอนกลางคืนด้วยในมาร์เก็ตเพราะว่าผมจะอาจจะรีวิวตอนตลาดกลางคืนให้ชมด้วยนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมันคึกครื้นขนาดไหนบางคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยด่านชายแดนอย่างเงี้ยทางใต้อย่างเงี้ยน่ากลัวไหมบอกเลยว่าทางเนี้ยไม่น่ากลัวหรอกครับไม่ได้น่ากลัวนะครับเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกผมจะรีวิวอีกหนึ่งชุดให้ดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยด่านนอกคลึกครื้นน่าเดินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่คลิปนี้สำหรับโรงแรมสยามธนาเรียบร้อยนะครับก็เผื่อท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับและจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปอื่นๆกันต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ